เป็นข่าววันเสาร์สวัสดีครับคือผมเนี่ยตอนเป็นเด็กเนี่ยผมอยู ม.3 ผมถึงอ่านหนังสือพิมพ์นะวันนี้พอเห็นเด็กประถมเด็กมัธยมออกมาตื่นตัวทางการเมืองเนี่ยสำหรับผมเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ค่อนข้างย้อนแย้งและดูถ้าจะสังคมไทยอาจจะค่อยๆตกใจแล้วก็ตื่นตัวกับเรื่องนี้กันมากทีเดียวนะนั่นน่ะสิคะตอนเด็กเนี่ยหยกก็ยังเคยโดนบ่นนะว่าเด็กเนี่ยเป็นเด็กไม่สนใจเรื่องการบ้านการเมืองเลยแล้วเดี๋ยวนี้ว่าไงฮะเดี๋ยวนี้บอกให้กลับไปเรียนหนังสือใช่ไหมสมัยก่อนนะฮะผู้ใหญ่บอกว่าเด็กอ่ะเอาแต่เล่นเกมท่องหนังสือก็เอาแต่ท่องจำเป็นนกแก้วนกขุนทองไม่รู้จักวิเคราะห์ไม่รู้จักแยกแยะพอเดี๋ยวนี้เด็กมาเล่นการเมืองโอ้โหเด็กออกมาสำหรับเป็นกลุ่มนักเรียนเลวมาเรียกร้องชุดนักเรียนเรียกร้องอะไรต่ออะไรเนี่ยนะเรียกร้องปฏิรูปการศึกษาเรียกร้องไปทั้งปฏิรูปการเมืองแก้รัฐธรรมนูญเรียกร้องไปจนกระทั่งสุดซอยก็มีอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นกลับกลายเป็นว่าให้เด็กกลับไปเรียนเหมือนเดิมกลับไปเล่นเกมเหมือนเดิมดีกว่าอย่าสนใจอะไรเรื่องการเมืองเป็นเรื่องของผู้ใหญ่เด็กมันเลยถามว่าแบบนี้ก็ได้เหรอครับเอาพี่ติ๋มพูดถึงเรื่องชุดนักเรียนเมื่อก่อนเนี่ยหยกเข้าใจว่าชุดนักเรียนก็มีไว้เพื่อบอกว่าชื่ออะไรโรงเรียนอะไรครับเดี๋ยวนี้ก็บอกว่าชุดนักเรียนเป็นชุดที่มันมาพร้อมกับการใส่ชุดนักเรียนแล้วเนี่ยมันลดความเหลื่อมล้ำได้นะครับมันสร้างให้คนมีระเบียบมีวินัยได้นะครับแล้วมันสร้างให้เด็กเนี่ยมีสัมมาคารวะมีคุณธรรมได้บางคนก็บอกอย่างป๋าเต็ดนะฮะป๋าเต็ดไอ้ Big Mountain Music Festival เนี่ยป๋าเต็ดบอกว่าถ้าชุดนักเรียนเนี่ยใส่แล้วมันได้คุณประโยชน์มากขนาดนี้นะเราก็ควรให้ใส่ตลอดชีวิตดีกว่าแล้วอย่าไปเรียกว่าชุดนักเรียนเลยให้เรียกว่าชุดพิเศษกันแล้วกัน เรื่องย้อนแย้งคือการปกครองแบบประชาธิปไตยกับรัฐประหารสัมพันธ์กันยังไงคือคนมักจะคิดว่าเมื่อประชาธิปไตยมันไปต่อไม่ได้ก็จงเอารัฐประหารเป็นทางออกเพราะคนคิดว่าเมื่อรัฐประหารกลับไปนับหนึ่งใหม่แล้วเนี่ยนะมันจะสร้างประชาธิปไตยขึ้นมาได้ด้วยการร่างรัฐธรรมนูญขึ้นใหม่เอาระบบการเลือกตั้งมาใหม่และกำจัดคนเป็นมลพิษทางการเมืองออกไปคุณก็เลยเห็นว่าเราอยู่ในประเทศไทยมาเนี่ยตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองมาเนี่ยนะเราอยู่ภายใต้รัฐบาลที่มาจากรัฐประหารเนี่ยมากกว่ารัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งและคุณเห็นว่ามันเป็นประชาธิปไตยไหมฮะปีนี้ยังเรียกร้องเรื่องแก้รัฐธรรมนูญกันอยู่เลยครับ มันก็เลยบอกว่ามันยังแก้ไม่ได้เลยอีกเรื่องนึงย้อนแย้งการตรวจสอบตรวจสอบดีแต่ต้องไม่ตรวจสอบคนดีอันนี้ก็สำคัญว่าเราจะเอาระบบคนดีหรือจะเอาระบบดีถ้าระบบที่ดีเนี่ยในทั่วโลกเขาก็ใช้ระบบที่ดีระบบที่ดีก็คือเขาต้องคิดไว้ก่อนว่าคนในโลกเนี่ยเป็นคนไม่ดีไว้ก่อนเลยทุกคนเป็นคนไม่ดีไว้ก่อนแต่คนไม่ดีถ้าไปอยู่ในระบบที่ดีเนี่ยมันจะทำให้เขาเนี่ยข่มความไม่ดีของตัวเองไว้เพราะอยู่ใต้แสงสปอตไลท์อยู่ภายใต้การตรวจสอบเพราะนั้นเราก็เลยใหม่กับเรื่องการตรวจสอบเรามักจะเชื่อเรื่องคนดีเพราะนั้นเราก็เลยเห็นว่าคนดีเนี่ยเวลาบวชพระปุ๊บเราก็มักว่าคนบวชพระเนี่ยเป็นคนดีเราก็เลยโดนหลวงพ่อเนี่ยหลอกไปรู้กี่หลวงพ่อแล้วใช่ไหมฮะบางคนก็เอาสีกาไว้ในกุฏิบางคนก็โกงเงินวัดนะฮะบางคนก็เป็นพระปลอมเมากิ้งเมาตกเมาล้มริมถนนคุณเห็นไหมครับเพราะว่าเราไปมัวแต่คิดว่าเมื่อเป็นคนดีแล้วไม่ต้องไปตรวจสอบเลยครับอีกเรื่องนึงพี่ติ๋งว่าจริงไหมคนเดือนตุลาเท่ากับนักประชาธิปไตยอันนี้เป็นปัญหาที่สำคัญมากเพราะว่าผมจะบอกว่าคำว่าคนเดือนตุลาเนี่ยไม่เท่ากับว่าเป็นนักประชาธิปไตยเหตุเพราะว่าประวัติศาสตร์ช่วงนั้นเนี่ยเด็กยุคนั้นวัยรุ่นยุคนั้นผมอยากรู้เหลือเกินเดือนตุลาเนี่ยมีวัยรุ่นคนไหนบ้างไม่เข้าไปเรียกร้องประชาธิปไตยมันก็ไม่ต่างอะไรกับเด็กวัยรุ่นยุคนี้น้อยคนมากที่จะไม่เข้าไปร่วมกับเพื่อนใช่ไหมครับยังไม่ได้มองถึงจุดเป้าหมายร่วมกันนะครับแต่ประเด็นก็คือมนุษย์เนี่ยนะมันเปลี่ยนแปลงตามภาวะนิสัยฮะคนพอเปลี่ยนที่ทำงานก็ไปเจอกฎระเบียบการทำงานคนเป็นข้าราชการก็เจอกฎระเบียบของข้าราชการคนไปเล่นการเมืองก็เจอกฎระเบียบของพรรคมนุษย์มันก็เลยเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยเลยครับคุณจะเห็นว่าคนเดือนตุลาทุกวันนี้นะฮะอย่าตกใจนะครับเป็นสว.อยู่ไม่ต่ำกว่า10คนนะครับสว.ชุดที่คุณกำลังขับไล่นี่แหละครับกับการเคลื่อนไหวเรื่องของการปกป้องสถาบันส่วนนี้เป็นเรื่องที่มหัศจรรย์ที่สุดในโลกนะที่พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยคำว่าคอมมิวนิสต์เนี่ยคนทั่วโลกก็รู้อยู่แล้วไม่ต้องขยายความไปแล้วแต่พรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยออกมาปกป้องสถาบันนะเพราะนั้นเนี่ยคุณจะไปดูว่าการปกครองระบบคอมมิวนิสต์เนี่ยนะโอ้โหไปคนละทางกับเรื่องการปกครองแบบสามัญพระมหากษัตริย์เลยนะคนละเรื่องเลยที่ผมยกมาตัวอย่างให้เห็นว่ามันค่อนข้างย้อนแย้งเท่านั้นเองนะไม่เกี่ยวกับเรื่องอุดมการณ์ใดๆนะครับอีกเรื่องนึงเรื่องสุดท้ายนักร้องเพื่อชีวิตครับเราจะเห็นว่านักร้องเพื่อชีวิตตอนนี้เนี่ยไม่เท่ากับเป็นนักร้องเพื่อชีวิตที่ปกป้องประชาธิปไตยหรือผลักดันการเปลี่ยนแปลงสังคมไปสู่การอภิวัตแล้วนะครับนักร้องเพื่อชีวิตตอนนี้ที่เราเห็นเนี่ยก็แค่ไว้หนวดเข่ายาวๆและไว้ผมยาวๆแล้วก็สายหน้าเท่านั้นก็เป็นนักร้องเพื่อชีวิตได้แล้ว
และเดี๋ยวนี้นักร้องเพื่อชีวิตก็อายุไม่ต้องมากแล้วครับเด็กอายุไม่กี่สิบปีก็เป็นนักร้องเพื่อชีวิตได้แล้วครับถ้าเขาพูดเรื่องการเมืองอย่างตรงไปตรงมาสภาพต่อการเยอะช่วยดีกว่าสภาพต่อการเยอะพี่ติ่งไล่มาเนี่ยหลายประเด็นเหมือนกันอะไรที่มันทำให้เกิดการย้อนแย้งในสังคมไทยแบบนี้คะผมคิดว่านะถึงที่สุดเลยนะฟินาเล่ของมันเลยนะครับผมคิดว่าคน2กลุ่มเนี่ยไม่ได้ย้อนแย้งกันหรอกครับคนที่ชอบประชาธิปไตยคนชอบรัฐประหารคนชอบชุดนักเรียนคนไม่ชอบชุดนักเรียนนะฮะผมคิดว่า2คนเนี่ยฝักใฝ่การเมืองคนละฝั่งชอบพรรคการเมืองคนละพรรคชอบกลุ่มการเมืองคนละอุดมการณ์เท่านั้นเองส่วนเรื่องอื่นน่ะเป็นเรื่ององค์ประกอบในการเอามาเถียงกันให้เปลืองไปอย่างนั้นแหละฮะผมก็เห็นว่าทั้งหมดเนี่ยมันก็คือแค่เรื่องรสนิยมทางการเมืองที่มันไม่เหมือนกันเท่านั้นเองเพราะบางเรื่องเนี่ยมันเล็กและมันจุ๋มจิ๋มมากเกินกว่าจะมาชี้เป็นชี้ตายหรือว่าเถียงกันอย่างเอาเป็นเอาตายครับ